ักเรียนต้องรู้แล้วว่ามีประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างนะคะต่อไปมาข้อที่2เลยนะคะต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ชาวต่างชาติรู้จักอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาหารประเภทต้มยำกุ้งนี้ทำไมคะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อลือนามในประเทศไทยก็จริงใช่ไหมคะแต่ชาวต่างชาติบางคนเนี่ยเขาทำไมคะรู้จักไหมไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะต่อไปสะพานแห่งนี้น่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่7ครูบอกแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรคะจะมีคำกริยาที่อยู่ในข้อความใช่ไหมคะถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อความนี้ต้องเป็นอะไรคะเป็นข้อคิดเห็นนะคะต่อไปนะคะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าแว่นกันแดดสียิ่งเข้มจะยิ่งกรองแสงได้มากนะคะเพราะฉะนั้นคือความเป็นจริงเนี่ยทำไมคะอาจจะกรองแสงได้น้อยก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะต่อไปเมืองฮาบินอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีนอันนี้คืออะไรคะข้อเท็จจริงนะคะซึ่ง อาจจะอยู่ทางตอนใต้ก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่6นะคะถามว่ารถประจำทางมีที่นั่งสำหรับพระภิกษุเอาภิกษุอย่างเดียวพอนะคะรถประจำทางมีที่นั่งสำหรับพระภิกษุอันนี้คืออะไรคะข้อคิดเห็นเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าอะไรคะบางรถบางคันเนี่ยเขาอาจรถบางคันก็ไม่มีนะคะต่อไปข้อที่7นะคะปลาทะเลมีไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกอันนี้คืออะไรคะต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะเราสามารถที่จะทำไมคะพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะค้นหาได้นะคะทันไหมคะถ้าทันนะคะเราจะไปในตัวอย่างต่อไปนะคะข้อต่อไปอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงข้อคิดเห็นดังนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนักเรียนลองมาพิจารณาประโยคต่อไปนี้นะคะอดีตผ่านไปหรือยังคะในความเป็นจริงผ่านไปแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นข้ออะไรแล้วอันนี้อดีตคืออดีตผ่านไปแล้วเราสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ไหมคะไม่ได้นะคะดังนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นข้อความนี้เป็นอะไรคะนักเรียนเป็นข้อเท็จจริงนะคะทีนี้นักเรียนก็สามารถที่จะแยกประโยคหรือข้อความที่นักเรียนเห็นได้แล้วใช่ไหมคะว่าข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะมาดูภาระและชิ้นงานกันนะคะให้นักเรียนจดลงในสมุดด้วยค่ะ
อันนี้ให้ทำอะไรคะให้นักเรียนหาบทความจากหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์หรือวารสารอะไรก็แล้วแต่ก็ได้พร้อมกับอะไรด้วยคะนำข้อความนั้นแปะลงกระดาษ A4 และบอกว่าข้อความไหนเป็นข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงทำไมครูถึงให้นำข้อความนั้นมาแปะนะคะคืออาจจะให้คัดลอกข้อความนั้นก็ได้แต่ครูกลัวว่านักเรียนเนี่ยจะทำไมคะคัดลอกข้อความนั้นตกหล่นๆซึ่งจะทำให้ข้อความหรือเนื้อเรื่องนั้นทำไมคะเปลี่ยนไม่สมบูรณ์นะคะครูก็เลยต้องให้นักเรียนทำไมคะนำข้อความนั้นเนี่ยถ่ายเอกสารก็ได้นะคะแล้วก็นำมาแปะลงในกระดาษ A4 นะคะพร้อมทั้งอธิบายนะคะยกตัวอย่างมาสมมติว่าหยิบข้อความมานะคะแล้วบอกว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่แสดงข้อคิดเห็นนะคะข้อความนี้เป็นข้อความที่แสดงข้อเท็จจริงนักเรียนก็ทำไมคะอธิบายมาด้วยนะคะอันนี้เป็นภาระและชิ้นงานนะคะของสัปดาห์นี้นะคะกำหนดส่งลืมบอกไปว่ากำหนดส่งเนี่ยเมื่อไหร่นะคะให้ส่งให้หัวหน้าชั้นเนี่ยเก็บรวบรวมแล้วนำมาส่งในวันศุกร์ที่13นะคะศุกร์ที่13มิถุนายนนะคะทีนี้มีใครสงสัยอะไรไหมแต่ก่อนอื่นก่อนที่ครูจะจบเนี่ยครูจะทำไมคะถามนักเรียนนิดนึงว่านักเรียนเข้าใจกับงานนี้ไหมเพราะว่าพอจบไปแล้วเนี่ยในชั่วโมงเนี่ยนักเรียนทำไมคะเข้าใจแต่พอหลังจากที่ทำไมคะไม่เข้าใจจบชั่วโมงไปแล้วจะไม่เข้าใจนะคะงั้นครูขอถามนิดนึงนะคะเริ่มจากใช้ทัศน์ก่อนเลยแล้วกันหนูเข้าใจงานนี้ว่ายังไงคะให้ทำอะไรอันนี้ให้ทำอะไรให้ทำอะไรคะเอาข้อความจากกระดาษสื่อพิมพ์ลงแปะลงใน A4 แล้วตอบว่าเป็นความจะข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงคือนำข้อความนั้นนะคะคือเราจะทำไมนะไม่ไปตัดในหนังสือพิมพ์มานะคะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยคนอื่นสามารถที่จะทำไมคะอ่านต่อได้อีกถ้าสมมุติเนี่ยเราไปตัดมาเนี่ยทำไมคะเนื้อความตรงนั้นเนี่ยก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำไมนะนำข้อความตรงที่นักเรียนต้องการเนี่ยนำไปถ่ายเอกสารนะคะธีรพัฒน์เข้าใจงานชิ้นนี้ไหมคะเข้าใจว่าไงครับข้อความจากเน็ตครับนำข้อความจากเน็ตพิมพ์ออกมาแล้วพิมพ์ออกมาแปะใส่กระดาษ A4 ครับแล้วบอกว่าข้อความนั้นเป็นข้อความเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำไมคะหาสิ่งที่หาง่ายๆอย่างเช่นพวกหนังสือพิมพ์หรืออะไรคะวารสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสามารถหาแหล่งอ้างอิงได้ง่ายได้กว่าถูกไหมคะแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเห็นพบเห็นได้ง่ายกว่าอะไรคะอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตบางช่องทางบางสื่อเนี่ยก็คืออะไรคะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินข้อความนี้ไม่เคยเห็นข้อความนี้ไม่เคยเห็นบทความนี้นะคะขอความคิดเห็นทางฝ่ายผู้หญิงบ้างถ้าเข้าใจเนี่ยนักเรียนจะต้องทำไมคะ
อธิบายได้ว่างานที่ครูสั่งเนี่ยคืออะไรให้หาบทความเกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัวในหนังสือพิมพ์หรือจากเน็ตก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็มาติดกระดาษ A4 แล้วก็บอกว่าตัดเหรอคะ ครูบอกว่าไงคะถ่ายเอกสารเอาข้อมูลของเขามาเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าหนังสือพิมพ์ที่นักเรียนไปเจอปุ๊บอยู่ในห้องสมุดนักเรียนไปตัดของเขามาได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนต้องขอยืมเขาไปทำไมคะถ่ายเอกสารแล้วเอาตัวถ่ายเอกสารนั้นทำไมคะมาแปะในกระดาษ A4 นะคะพร้อมกับทำไมคะข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อไหนเป็นข้อคิดเห็นข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อความไหนเป็นข้อคิดเห็นพร้อมกับทำไมคะเอาใช้ปากกาแดงหรือปากกาน้ำเงินเนี่ยทำไมคะขีดด้วยข้อคิดเห็นเนี่ยอาจจะทำไมคะใช้ปากกาน้ำเงินส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะใช้ปากกาแดงนะคะขอคนสุดท้ายนะคะผู้หญิงข้างหลังเลยคือนั่งข้างหลังเผื่ออาจจะไม่เข้าใจงานที่ครูสั่งนะคะครูสั่งให้ทำอะไรคะให้หาข้อมูลในวารสารหรือว่าหนังสือพิมพ์ก็ได้เอามาถ่ายเอกสารแล้วก็ตัดแปะลงในกระดาษ A4 แล้วให้เขียนว่าข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อความไหนเป็นข้อคิดเห็นค่ะแล้วให้ส่งเมื่อไหร่เอ่ยส่งวันศุกร์ที่13ค่ะส่งวันศุกร์ที่13นะคะครูหวังว่าปลายทางคงจะทำไมคะได้ยินชัดเจนนะคะแล้วก็ทำไมนะไม่งงว่าวันนี้วิชาภาษาไทยเนี่ยครูได้สั่งงานอะไรไปนะคะใครมีอะไรสงสัยไหมคะมีอะไรสงสัยไหมถ้านักเรียนคนใดไม่มีอะไรสงสัยแล้วครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ